สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของการแนะนำนะครับในการเลือกซื้อประกันชีวิตนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องประกันชีวิตนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะมีความกังวลนะครับว่าเราจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนประกันหรือว่าพนักงานของบริษัทประกันเองเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเราค่อนข้างจะมากมายนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเราจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะเลือกซื้อผ่านช่องทางอะไรดีนะครับจะซื้อผ่านตัวแทนนะครับจะซื้อผ่านเทเลเซลหรือว่าจะซื้อผ่านช่องทางธนาคารดีนะครับซึ่งแต่ละช่องทางก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ละช่องทางนะครับเราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดเกี่ยวเรื่องของช่องทางก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่องทางเนี่ยกับตัวสินค้าเนี่ยก็จะสอดคล้องกันนะครับโดยทั่วไปนะครับการขายผ่านเทเลเซลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณที่ค่อนข้างจะลดลงกว่าในอดีตค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคนเริ่มให้ความนิยมที่ลดลงนะครับกับการซื้อประกันชีวิตผ่านระบบโทรศัพท์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะรำคาญนะครับไม่ชอบรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเสียความเป็นส่วนตัวนะครับในการที่มีพนักงานโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือของท่านเองนะครับบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่รับสายเพราะว่าท่านก็อาจจะมีธุระนะครับต้องทำภารกิจนะครับช่องทางเทเลเซลเนี่ยอาจจะเข้าถึงท่านได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับผ่านโทรศัพท์แต่ว่าในมุมตรงข้ามนะครับก็อาจจะเข้าถึงยากก็ได้ถ้าท่านไม่รับสายถูกไหมครับสินค้าผ่านช่องทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายความคุ้มครองค่อนข้างจะกระชับนะครับใช้เวลาในการอธิบายไม่นานมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราเองก็ไม่ได้รู้จักเซลล์เขามาก่อนใช่ไหมครับเราไม่เคยรู้ว่าเขาทำงานที่นั่นจริงไม่จริงนะครับซึ่งในข่าวก็จะมีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์นะครับที่อาจจะมีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับก็ทำให้ท่านเกิดความกังวลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตจริงหรือไม่นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือว่าหากท่านต้องการที่จะตรวจสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะสอบถามไปที่ต้นสังกัดได้นะครับแต่ว่าจริงๆวิธีการเหล่านี้ก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราจะเรียกว่าฟังพนักงานแล้วนะครับยังต้องมีการโทรไปตรวจสอบอีกนะครับมันเรียกว่าหลายขั้นตอนนะครับคือจะซื้อทั้งทีเนี่ยต้องมีการทำการบ้านเยอะมากนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับบางท่านนะครับช่องทางถัดมาที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็คือช่องทางที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลนะครับเป็นการซื้อผ่านระบบดิจิตอลเลยนะครับซึ่งท่านก็มีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าช่องทางนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับมีเว็บไซต์แล้วก็มีข้อมูลของบริษัทที่สามารถที่อ้างอิงได้นะครับมีหลักแหล่งนะครับก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาอีกในระดับนึงนะครับแต่ช่องทางนี้นะครับท่านเองก็ต้องเรียกว่าบริการตัวท่านเองนะครับต้องตรวจสอบนะครับอ่านเนื้อหาความคุ้มครองนะครับในเว็บไซต์นะครับในช่องทางดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบเลือกด้วยตัวเองนะครับบริการตัวเองนะครับรวมทั้งธุรกรรมอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะชอบการซื้อผ่านระบบดิจิตอลนะครับทีนี้ผมจะมาพูดช่องทางถัดไปก็คือช่องทางของตัวแทนนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่เก่าแก่นะครับมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยนะครับท่านจะคุ้นเคยกับตัวแทนประกันชีวิตนะครับที่มักจะใส่สูทนะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะครับไปพบตามบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่เข้าถึงตัวท่านได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านของท่านเลยนะครับรวมทั้ง
มีความเชี่ยวชาญนะครับในการอธิบายความคุ้มครองนะครับเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับโดยท่านเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะไปที่สำนักงานใหญ่นะครับหรือว่าศูนย์บริการของบริษัทประกันชีวิตแห่งนั้นนะครับตัวแทนเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะครับในคอยในการประสานงานนะครับระหว่างลูกค้าแล้วก็บริษัทประกันนะครับท่านมีอะไรต้องการที่จะทำธุรกรรมเช่นการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่นะครับการซื้อความคุ้มครองเพิ่มนะครับตัวแทนเหล่านี้ก็จะให้บริการที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไปถึงบ้านของท่านเลยนะครับแต่ข้อด้อยของช่องทางนี้ก็มีเช่นกันครับในกรณีที่ท่านเจอตัวแทนที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับเขาอาจจะมาทำอาชีพนี้นะครับเรียกว่าเพื่อหวังผลกำไรนะครับเพื่อได้รับค่าคอมมิชชั่นในระยะสั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็อาจจะเลิกอาชีพนั้นไปแนะนำให้ท่านลองเลือกตัวแทนครับก่อนที่ท่านจะซื้อกับใครเนี่ยเลือกตัวแทนที่เขามีหน่วยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรียกว่าทีมงานที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับรวมทั้งระยะเวลาในการทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขามีความเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาอยากทำอาชีพนี้นะครับเขาบางท่านเนี่ยสามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้เป็น10ปีเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทำให้ท่านมั่นใจก็คือระยะเวลาในการที่จะเรียกว่าทำงานในอาชีพนี้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มอาชีพนี้ได้แค่ปีหรือว่า2ปีนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคนที่เริ่มอาชีพเพียงแค่2ปีแล้วบริการไม่ดีไม่ใช่นะครับบางท่านเนี่ยเริ่มอาชีพ 2-3 ปีก็จริงแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความตั้งใจจริงก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านควรที่จะตรวจสอบประวัตินิดนึงนะครับว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาหรือเปล่านะครับกับลูกค้ารายอื่นๆนะครับในสมัยเนี้ยมีการตรวจสอบได้ง่ายเลยนะครับท่านสามารถค้นใน Google นะครับในพันทิปนะครับประวัติต่างๆเนี่ยถูกบันทึกไว้ในนั้นค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดีไม่ดีนะครับตัวแทนที่ดีไม่ดีนะครับหรือว่าหน่วยของตัวแทนที่เคยมีปัญหาในอดีตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะเลือกใช้ตัวแทนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับคนเราก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับในระหว่างที่ท่านเนี่ยเรียกว่าใช้บริการของตัวแทนท่านนั้นเนี่ยก็กรุณานะครับมันตรวจสอบนะครับกับบริษัทประกันชีวิตด้วยนะครับว่าธุรกรรมที่ท่านได้ให้ตัวแทนทำเนี่ยเขาได้เข้าไปดำเนินการให้ท่านไหมนะครับเช่นเรื่องของการที่ซื้อเรียกว่าความคุ้มครองเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับ